โลฮามีของกักตัวอะไรมาบ้างครับก็อันนี้เป็นโอ้โลฮาอยากมีน้องอยากมีน้องต้นอยากมีน้องต้นอยากมีน้องไม่เอาพยายามมาเอาไปเลยอ่ะโอ้หาวโชว์ด้วยสวัสดีค่ะแต่นิ่งกูฉันเนี่ยน่ากลัวไหมคะจะไปฆ่าใครครับขอโทษนะคะนี่เสียแล้วตอนนี้เราจะต้องกักตัว14วันใช่ค่ะทีนี้ก็เลยจะให้คุณมะม่วงนะครับรีวิวของกักตัวนะครับในช่วงนี้ใครมาเกาหลีเนี่ยได้อะไรบ้างมะม่วงก็ไม่รู้ครับติดอยู่นะคะปลอดด้วยกันนะคะอันนี้คือเรามา3คนทำไมเขาให้2กล่องอ่ะอ๋อเพราะว่าเขาบอกว่าลูกค้าคือเด็กมากก็เลยอันนี้ให้แล้วว่ากินไม่ได้เลยก็เลยเขาบอกว่าอยากได้อะไรแพมเพิร์สไหมหรือนมไหมจะซื้อให้แต่ว่าไม่เยอะ50,000 won แค่50,000 won ก็ดีกว่าไม่ได้ใช่เขาซื้อนมให้50,000 won เหรอ50,000 won ก็ประมาณ 1,600-1,700 บาท 1,700 บาท2กล่องดีกว่าไม่ได้2กระป๋องแบบนี้นะคะ2กระป๋อง2อะไรนะ2กระป๋อง2กระป๋องอันนี้ถุงนี่เป็นถุงขยะนะฮะถุงขยะคะที่เกาหลีนี่ถือว่าเป็นถุงที่มีมูลค่านะเพราะว่า10อันเนี่ยถุงเนี่ยประมาณ150บาทแล้วรัฐบาลก็ไม่อนุญาตให้ใช้ถุงอื่นด้วยต้องเป็นถุงของรัฐบาลเท่านั้นในการทิ้งขยะนะฮะอันนี้สีเหลืองอันนี้ถุงอ่ะคืออะไรคะรู้ไหมอันเนี้ยถังขยะคืออาหารนะคะครับไม่เหมือนถุงสีขาวก็คือทิ้งจิปาถะแต่ไม่ใช่กระป๋องไม่ใช่ขวดไม่ใช่พลาสติกน้ำมันเต็มเลยอ่ะ อันนี้กินแล้วก็และอันนี้อร่อยไหมฉันก็ไม่เคยกินนะแต่ว่าเป็นคนเกาหลีจริงๆแล้วคนเกาหลีเขาก็สามารถจะ delivery อาหารมาได้อยู่แล้วใช่ค่ะเออไม่จำเป็นจะต้องมีของกักตัวมาให้นะโอ้คนเกาหลีมีน้ำใจแล้วพูดทำไมเป็นเนี้ย เป็นเนี้ยคุณต้องกินก็ได้นะจำเลยหมายถึงว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องส่งอาหารดีมากมาให้ก็ได้ก็ได้สาหร่ายไม่ใช่สาลีสาหร่ายเยอะมากนะคะโอ้น้ำไม่จำเป็นน้ำไม่จำเป็นเพราะมีเครื่องกรองน้ำที่บ้านอันนี้เราเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมเราไม่เอาของก่อนหน้านี้ได้แล้วก่อนหน้านี้ได้นะตอนนี้ไม่รู้อันเนี้ยแต่ตอนเนี้ยเหมือนจะไม่ได้เช็คปีบอลนะคะแล้วก็โอ้มันนับทำไมเพราะว่าเนี่ยอะไรรู้ไหมแค่เท่าเท่ากับน้ำไหมนี่ฮะกล่องหนึ่งมีน้ำสาหร่ายข้าวปลากระป๋องหมูกระป๋องอ๋อมีอีกหลายอย่างกินชีสเหมือนกันนะก่อนหน้านี้เหมือนกันเลยอ่ะแล้วก็ไอคูลแล้วก็อันนี้แมสก์ด้วยมาสก์อันนี้เหมือนกันใช่ไหมไม่รู้สิเหมือนกันสิต้องลองเปิดดูก่อนนี่คุณนี่โกรธหรือเปล่าต้องเหมือนกันสิเขาอาจจะให้ฉันของไม่ดีกว่าก็ได้นี่ใครบอกว่ามีของคุณของฉันก็ได้นะเดี๋ยวมาดูว่า2กล่องให้มันเหมือนกันไหมที่เกาหลีเนี่ยคืออิจฉาอย่างนึงคือมากักตัวที่บ้านได้คือถ้าผมอยู่เมืองไทยอ่ะผมกักตัวที่บ้านผมก็ไม่ไปไหนอยู่แล้วแต่ที่เกาหลีเนี่ยเขาอนุญาตให้กักตัวที่บ้านได้แล้วต้องออกไปตรวจโควิดเองด้วยนะ2ครั้งใช่ไหมใช่ครับต้องเดินทางไปตรวจโควิดเองผมก็ยังงงอยู่ว่ากักตัวยังไงออกข้างนอกได้ที่ญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะเกาหลีแค่เช็คโควิดไปออกข้างนอกได้ใช่ปะที่ญี่ปุ่นไปเซเว่นอีเลฟเว่นได้ที่ญี่ปุ่นนี่งงมากกักตัวยังไงไม่รู้ออกไปกินออกไปกินข้าวได้ออกไปเซเว่นได้แต่นี่เขาไม่ต้องห่วงอ่ะแม่เขาทำอาหารอร่อยแม่เขาส่งอาหารตลอดอยู่แล้วแหละมีเจ้าหน้าที่มาตรวจนะครับว่าเรากักตัวกันยังไงนะครับเขาถามว่าอะไรเขาบอกอยู่สังคมไม่ต้องเช็คเขายังไม่เช็คเลยก็เดินมาดูเลย The next day โลฮาเปิดดูสิครับโลฮามีของกักตัวอะไรมาบ้างครับ
นี่นะครับก็หลังจากผ่านไป1วันนะครับก็มีของส่งมาให้กับน้องโลหาด้วยนะครับนี่แหมดูซิส่งอะไรมาบ้างแปลว่าอะไรไม่รู้แต่เหมือนด่าเลยอะเกาหลีเหมือนคำด่าเกาหลีอ๋อคือไอโคลมันไอโคลเลยอะอ๋อแอลกอฮอล์ของเด็กโอ้ยเจ้าแฮนด์เจลค่ะอ๋อแฮนด์เจลครับครับแล้วก็มีเป็นโอ้โลฮาอยากมีน้องอยากมีน้องเห็นเขาบอกว่าอมเท้าอยากมีน้องต้นอยากมีน้องไม่เอาจะบอกว่าตอนมารอบเนี้ยเขาให้ของน้อยลงนะครั้งที่แล้วของกินเยอะมากเลยเครื่องเคียงเวลากินข้าวซอสค่ะกุ๊กชจังคอรี่ทำไมคันนี่คันนี่เยอะมากแต่ว่าครั้งเนี้ยให้น้อยลงแต่ว่าน้อยหรือเปล่ามีแพมเพิร์ส4แพ็คนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ฉันไม่รู้10 ถึง 14 กิโลกรัมใช่ไหมคะ10 ถึง 14 กิโลกรัมอ๋อจะได้ใช้ได้อ๋อใช้ได้ขอบคุณค่ะพี่ government นะคะก็ต้องขอบคุณรัฐบาลด้วยนะคะเกาหลีค่ะสบายนะคะอย่างน้อยๆเราก็ดีกว่าไม่ได้เลยเลยเนาะใช่สิน้ำใจอยู่แล้วมีน้ำใจแล้วก็ใจแล้วก็ต้องขอบคุณดูดิโอ้ยโอ้ยโน่ไม่เคยซื้อไปเลยอ่ะรวยอ่ะอมหมาโอ้โหโอเคเดี๋ยวให้คุณม่วงพาน้องโลหาไปเข้านอนนะครับทำไมฉันอ่ะยูถามสิถ่ายวิดีโออยู่ทำไมฉันอ่ะเดี๋ยวตอนนี้อากาศที่เกาหลีสบายมากน้องโลหานี่คือแบบนอนอย่างเดียวชอบนอนมากนอนตลอดใช่ไหมครับใช่ไหมครับโอ้ขาวโชว์ด้วยสดชื่นสดชื่นนี่มันวิตามินดีต้องรับมีแบบนี้อ๋อรับวิตามินดีใช่ไหมครับฉันทำไมโอเคไปรับวิตามินดีหน่อยอะไรวิตามินดี ตอนนี้ให้เป็นวันแรกที่ได้ออกจากการกักตัวนะครับว้าวแล้วน้องโลหาเอ้าโลหาอยู่ไหนโลหาอยู่ไหนอันนี้พอดีต้องเลยอ่ะโลหาก็ให้ฮันโมนีดูแลอยู่อันนี้คือเรื่องเนี่ยผมต้องออกมาขออย่างแรกที่ต้องทำคือตัดผมก่อนครับนี่มันของรถของฉันก็โหเสียหรือเปล่าไม่รู้โอเคนะครับก็จะมาสรุปในเรื่องของการกักตัวที่เกาหลีนะครับก็คือเวลาเราจะมากักตัวเนี่ยเขาจะให้โหลดแอปพลิเคชันก่อนไหนโชว์ดิแอปพลิเคชันก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับนี่เขาจะให้โหลดที่สนามบินเลยก็เข้าไปแล้วก็ต้องเช็คแบบเนี้ยเช็คว่าสุขภาพดีทุกๆวันเช้าเย็นนะครับแล้วก็จะมีคนมาเช็คว่าเราอ่ะอยู่ที่พักอ่ะเป็นยังไงบ้างมีเจ้าหน้าที่มาตรวจนะครับว่าเรากักตัวกันยังไงนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นติดตามตัวว่าเราอยู่ที่กักตัวหรือเปล่าไม่ให้เราออกไปไหนนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของวัคซีนที่เกาหลีเป็นยังไงบ้างตอนนี้มีไฟเซอร์กับแอสตรามี2แบบแอสตราเซเนกาแต่ว่าเลือกไม่ได้ค่ะก็ไม่สามารถเลือกวัคซีนได้นะครับตอนนี้มีสเต็ปเซ็นนะคะตอนนี้อายุแก่กว่าก่อนหรือทำงานเกี่ยวกับ government เป็นนี้ก่อน police หรือก็จะเป็นกลุ่มของข้าราชการแล้วก็คนสูงอายุก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นเด็กในรุ่นต่อไปอย่างของคนคุณม่วงนี่จะได้ฉีดเมื่อไหร่มาม่วงคะยังไม่เกิดใช่ไหมคะต้องรอแต่รอไม่นานเพราะว่าก็ไม่เด็กเหมือนกันนะฮะคุณก็ฉีดวัคซีนได้นะอ๋อผมก็อาจจะได้ฉีดเหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าครอบครัวกับป้าม่วงไงว้าวอ๋อเป็นครอบครัวของคนเกาหลีถ้าได้ฉีดก็ได้ฉีดของไฟเซอร์ใช่ไหมจริงๆแล้วยังไม่ได้ใจแต่ว่าน่าจะนะครับน่าจะใช่นะครับไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดได้ฉีดยังไงก็เดี๋ยวจะมา
รีวิวให้ฟังนะครับแต่ว่าอย่างตอนนี้ก็กว่าจะได้ฉีดน่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมจุลายจุลายหรืออากาศนะคะก็คือสำคัญคือต้องระวังอยู่ดียังไงเราก็ต้องระวังล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่หน้ากากตอนนี้ตัดผมเสร็จแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างหน้าเหมือนคุณเลยเหรอนี่ผมต้องดีใจหรือเสียใจครับต้องดีใจสิตอนนี้ก็ต้องรีบกลับไปหาลูกใช่ไหมฮะแต่ว่าฉันรับชิวๆได้ไหมก็เดียวไอ้ชิวๆของเขาคือนี่ฮะอันนี้มาแค่ซื้อขนมปังกับกาแฟกินทั้งวันนะครับตัวเองกินไม่อ้วนคนอื่นกินแล้วอ้วนไงก็เดี๋ยวซื้อขนมแล้วกลับไปหาลูกดีกว่าลูกน่าจะคิดถึงแล้วลูกร้องไห้ไหมไม่ร้องไม่สนใจเลยตอนนี้คุณยายดูอยู่เห็นโทรไปถามบอกว่าไม่สนใจเลยพ่อแม่หายไปไหนไม่สนใจเลยตอนนี้ก็สบายหัวแล้วเดี๋ยวกลับไปหาลูกเพราะว่าทำไมฉันรู้สึกดำตลอดตากแดดที่เมืองไทยเยอะหรือเปล่าโอ้ยมีคนบอกว่าทำไมคุณดำกว่าผมด้วยเหรอเพราะว่าช่วงนี้เครียดมีเหตุผลตลอดนะครับโอเคไปซื้อขนมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าโลฮาเจอแม่ของเขาจะเป็นยังไงนะครับเด็กอ่ะแม่บอกว่าเล่นด้วยกันได้แต่ว่าไม่อิ่มใจเปล่าแม่บอกว่าเล่นได้แต่ว่าไม่สนุกไม่อิ่มตัวไม่ no feeling อ่ะเป็นไม่ร้องไห้นะทำไมหน้าอยู่ดำแบบนั้นมาดิตรงเนี้ยโอเคโอเคเขาแล้วเอาใหม่เขาลองไปอุ้มสินี่ยังล้างมือก่อนล้างมือแล้วก็เช็ดตัวไอ้กดให้กล้องไปเชื่อรู้ว่าเช็ดหน้าเลยเนี่ยพ่นใส่หน้าแน่ๆมีความสุขไหมให้มันยันตะขักก็ให้มันนี่ไม่ไปปกติไปนะอันนี้ไม่ไปเลยรู้เราเลยป่ะแล้วตอนนี้นะครับ อยู่กันพร้อมหน้าแล้วนะครับ ก็ลืมบอกอย่างนะครับสำหรับคนที่ถ้าได้ฉีดวัคซีนที่นี่นะครับ ถ้ามาที่เกาหลีอีก1ครั้งเนี่ยหรือครั้งต่อไปอ่ะไม่ต้องกักตัวเลยนะครับ14 วันต้องฉีดที่เกาหลีนะคะ แต่ว่าต้องฉีดวัคซีนที่เกาหลีนะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าไปเมืองไทยก็ต้องกักแค่7 วันใช่มั้ยอันนี้ไม่รู้ข้อมูลชัวร์หรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้คุณมะม่วงเขาบอกมาทำไมผมเป็นแบบนี้ตอนอยู่ข้างนอกยังดีอยู่วันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับผมว่าทุกคนจะสนุกกับ EP นี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Fat Mango ของเราด้วยวันนี้เรา3คนลาไปก่อน Fat Mango Do ha เย็นๆๆบ๊ายบายตาหนึ่งร้อยหนึ่ง